สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูอยากกินซี่โครงหมูทอดกระเทียมซี่โครงหมูหมักมาแบบเข้าเนื้อรสเข้มข้นกลมกล่อมค่ะมีกระเทียมเจียวกรุบกรุบเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยค่ะทุกคนกินเป็นกับแกล้มก็คือดีมากถ้าจะทำเป็นกับข้าวก็จัดได้เช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำพริกไทยขาว1ช้อนโต๊ะมาโขลกให้ละเอียดดีเลยนะคะจากนั้นตามด้วยกระเทียม10กลีบรากผักชี5รากค่ะแล้วก็โขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเดี๋ยวจะโขลกให้แค่พอหยาบนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะทุกคนอันนี้เรียกว่า3เกลือนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมกระเทียมกันต่อเลยค่ะนำกระเทียมไทย1ถ้วยมาโขลกให้พอหยาบเดี๋ยวจะโขลกทั้งเปลือกเลยนะคะจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อด้วยการเตรียมซี่โครงหมูเดี๋ยวใช้เป็นซี่โครงอ่อนนะคะนำมาหั่นระหว่างรองของกระดูกค่ะหั่นจนหมดแล้วเดี๋ยวจะนำไปหมักต่อนะคะเริ่มจาก3เกลือที่โขลกเอาไว้ค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซอสหอยนางรม4ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและก็รวดเร็วค่ะจากนั้นตามด้วยแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัดครึ่งถ้วยคลุกเคล้าอีกรอบให้เข้ากันค่ะจะหมักไว้สัก30นาทีก็ได้นะคะทุกคนแต่วันนี้เดียนหิวมากก็ว่าจะเอาไปทอดเลยค่ะแบบช่ำๆเริ่มจากตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันค่ะเปิดเตาใช้ไฟกลางแล้วเดียนจะนำกระเทียมที่โขลกไว้มาเจียวก่อนนะคะเจียวไปเรื่อยๆให้สีเหลืองสวยกรอบดีเลยค่ะเรียบร้อยก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำซี่โครงหมูที่เราหมักเอาไว้มาทอดต่อได้เลยค่ะนำลงไปทอดในกระทะแบบช่ำๆจุกๆไปเลยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้สุกดีแล้วก็สุกทั่วกันค่ะได้ที่แล้วก็ตักขึ้นจากกระทะได้เลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมน่ารับประทานสุดๆแล้วค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าซี่โครงหมูทอดกระเทียมบอกได้เลยว่าแท้อร่อยทุกคำเลยค่ะทำไม่ยากวัตถุดิบก็ไม่เยอะโจทย์สูตรนี้ไว้ทำกินวันหยุดหรือว่าวันพักผ่อนก็เลิศนะคะหรือจะทำเป็นกับแกล้มให้สามีก็บอกได้เลยว่าสามีต้องรักแล้วก็ต้องหลงอย่างแน่นอนอย่าลืมแชร์สูตรนี้ไว้ทำตามกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปแท้ซี่โครงหมูก่อนนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวไทยด้วยนะจ๊ะ